โอเดนไนท์ทีวีร่วมกับมังโปรดักชั่นจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับในรายการดีไฮโปรไฟล์เบื้องหลังความสำเร็จเราก็ได้ลุ้งลึกถึงเรื่องราวว่ากว่าจะมาเป็นพริตตี้มันไม่ได้ง่ายอย่างที่ใครหลายๆคนคิดกันเดี๋ยวนี้เขาจะมี BB นะคะ BB ครีมนะคะจากที่เราแบบคำๆใช่ไหมทาปุ๊บมันจะขาวเลยหลายคนอาจจะแบบกำพร้านมมาตั้งแต่เด็กสำหรับกี้หน้าอกก็สำคัญนะมีการจ้างพริตตี้ไปกินข้าวจ้างกินข้าวบวกยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายนะครับที่ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนช่วงหน้าห้ามพลาดครับสวยๆชอบผู้ชายแบบไหนอยากรู้มากต้องรอไหมความรวยเนี่ยมีส่วนช่วยไหมครับมีคือง่ายๆโดยสรุปก็คือรวยมากหล่อมากและโง่มากนั่นเองสนับสนุนโดยยาสีฟันซิสเต็มมาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าปาวินวอชลิควิดแบล็กแอนด์ดาร์กกับเข้ามาสู่รายการ The High Profile นะครับเบื้องหลังความสำเร็จนะครับวันนี้เราก็คุยกันต่อเลยคุณเพชรเจ้าว่าสเปคของสาวๆแต่ละคนนี่นะสวยๆอย่างนี้คือชอบผู้ชายแบบไหนอยากรู้มากนั่นน่ะสิเคยเห็นแฟนพริตตี้แต่ละคนเนี่ยโอ้ขับซุปเปอร์คาร์ขับอะไรอย่างเงี้ยยังไงเอาเริ่มจากทิ้งๆก่อนดีกว่าริมสุดเลยสเปคอะคะก็1บุคลิกดีครับคุยกันรู้เรื่องล่องหล่อไหมดูดีขอให้ดูดีไม่ต้องหล่อมากก็ได้เพราะว่าแต่ละคนเรามองว่าหล่อคนอื่นอาจจะมองว่าเฮ้ยนะต้องรวยไหมขอให้ฐานะโอ้ไม่ต้องมาเกาะเราก็พออ่ะพอเราเลี้ยงตัวเองได้อยู่แล้วใช่ค่ะจริงเหรอเอาแบบสมมุติว่ารายได้เท่ากับเราโอเคเหรอรายได้เท่ากับเราโอเคถ้าเขาทำได้เท่ากับเรานะโอแต่ถ้าเขาทำได้น้อยกว่าหรือแบบว่าเธอเดือนนี้ไม่มีเงินจ่ายค่าห้องหรือแบบอะไรเงี้ยมันอะไรเงี้ยนิดนึงค่ะแล้วหนิงนะครับหนิงสเปคผู้ชายเหมือนกันค่ะก็คืออยากให้มาเกาะเราก็แล้วกันสองคนนี้นี่มักน้อยเลยครับคุณมังครับมักน้อยนะฮะเอาตอกแตกอ่ะแตกดูที่นิสัยค่ะนิสัยใส่มาก่อนเป็นยังไงคนที่จะมาจีบนี่คือเราต้องคุยกันก่อนนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราคุยกับคนนี้เราเอ้ยถูกใจน่าคุยต่อก็คุยแล้วเราก็ถ้าเกิดสมมติว่าคุยแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบสังเกตไปด้วยว่าเขาเป็นคนยังไงความรวยเนี่ยมีส่วนช่วยไหมครับสมมติว่าวันที่เดทกันเนี่ยครั้งที่2ที่3เขาขี่ Lamborghini Aventador มารับมีผลในการจีบไหมครับมีย้อนกลับไปนี้มีไหมมีไหมคะคันเนี้ยมาจอดหน้าคอนโดเลยมีผลไหมรวยไปก็น่ากลัวนะอ๋อรวยไปน่ากลัวแล้วทิ้งๆไงมีค่ะมีค่ะแล้วกลับมาคนสุดท้ายของกี้มี3อย่างยังไงเหมือนสวยเลยนะก็คือมีทัศนคติหน้าตาแล้วก็ฐานะสามอย่างนะคะต้องมีฐานะมีหน้าตาดีต้องหล่อมากรวยมากไม่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 ค่ะคือหล่อของกี้อาจจะไม่หล่อของคนอื่นก็ได้ทัศนคติก่อนคือชอบคนที่แบบมองอะไรให้มันสบายสบายคือง่ายๆโดยสรุปก็คือรวยมากหล่อมากและโง่มากนั่นเองก็คืออะไรก็คือมองพูดอะไรมาก็โอเคแล้วแต่สรุปก็คือรถค่อนข้างมีผลพอสมควรจริงๆแล้วนี่มีผลประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าถามเป็นเปอร์เซ็นต์ดีกว่าขี่คันนี้มากี่50 50 50เพราะว่ากี้มีมุมมองบางอย่างเหมือนกันว่ารวยมากกี้ก็ไม่ชอบน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวก็คือจริงๆแล้วก็พิตตี้ก็ไม่ได้ชอบคนรวยเสมอไปใช่แค่มีผลเฉยๆแต่ถ้านิสัยไม่ดีเขาก็ไม่สนกลับมาดีกว่าเรื่องธุรกิจส่วนตัวมีหลายคนถามว่าเนี่ยพิตตี้เดี๋ยวนี้หันมาทำธุรกิจกันเยอะนะครับเพราะมีเงินเก็บเยอะทำไมต้องไปทำครีมกันหมดใช่เริ่มจากนั่นเลยคุณมิวก่อนเลยเพราะว่านี่ยังไงตัวแม่ชี้แจงหลังจากแขวนรองเท้าส้นสูงแล้วคือเราด้วยความที่เราอยู่วงการพริตตี้เนี่ยมันจะมีการดูแลตัวเองค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะทำงานทั้ง outdoor indoor อย่างเงี้ยมันต้องแบบโบกตัวนิดนึงอะไรเงี้ยเหตุผลหลักๆที่สาวๆที่เป็นพริตตี้เลือกจะขายครีมเพราะว่า
ขาใช้มาหมดแล้วถูกต้องเขารู้แล้วว่าไอ้ส่วนผสมอะไรที่มันเวิร์กอะไรที่มันไม่เวิร์กอย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วคือส่วนมากเวลาพิตตี้เขาจะเมากันใช่ไหมคะว่าแบบเฮ้ยเออเนี้ยใช้ดีปุ๊บไปซื้อบ้างปากต่อปากปากต่อปากไปซื้อบ้างแล้วก็เราก็จะได้เทสเยอะมากขึ้นเรื่อยๆจนเราจะรู้ว่าเฮ้ยตัวนี้ดีตัวนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยถามต่อถามต่อเมื่อเรามีธุรกิจอะไรงี้กันแล้วแล้วถ้ายองย้อนกลับไปในอาชีพพิตตี้ที่หลายคนบอกหุยเป็นพริตตี้ไม่ดีหรอกไม่เวิร์กหรอกหันนิกกี้ก่อนอยากจะตอบกลับไปกับคนที่เขาพูดอย่างนั้นค่ะก็ต้องถามว่าคุณรู้จักพริตตี้ดีพอหรือยังที่บอกว่าไม่ดีนะคะคุณรู้จักหรือยังว่าพริตตี้จริงๆแล้วคืออะไรนะคะเพราะถ้าเกิดคุณมาเป็นพริตตี้จริงๆคุณจะรู้ว่ามันเลิศมากเลยค่ะ มันรวยมากเลยค่ะมันเลิศมากเลยค่ะและอย่างที่มีคนบอกว่าพริตตี้ไม่มีสมองค่ะไม่ต้องใช้เลยยืนเฉยแล้วก็ได้ตังค์ตอกแตกคิดยังไงคิดว่าพิตตี้เนี่ยเวลาทำงานเนี่ยต้องเจอคนเยอะต้องมีความรู้รอบตัวอย่างที่พี่นิกกี้บอกไปตอนแรกยิ้มอย่างเดียวไม่ต้องพูดอะไรแล้วคนนี้สวยใสเรียกแขกมากคือพิตตี้เนี่ยคือไปทำหลายๆผลิตภัณฑ์ก็ต้องรู้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ซึ่งบางทีก็จะรู้มากกว่าแบบอาชีพอื่นๆด้วยค่ะอย่างสเปครถหรือว่าแบบว่าความรอบตัวเยอะยิ่งชั่วโมงบินสูงก็ยิ่งได้ทำหลายอย่างก็ยิ่งรู้มากขึ้นใช่เพราะแต่ละสินค้าเราเลือกไม่ได้และอีกแล้วคนนี้นะครับหนิงน่าจะตอบได้ดีเพราะว่าเราเป็นอาชีพที่ไม่ได้เป็นพริตตี้มาก่อนเราจบแบบวิทยาศาสตร์โปรแกรมเมอร์อะไรมาน่าจะให้คำตอบกับน้องๆที่มีความคิดอยากเป็นพริตตี้แต่ว่าพ่อแม่กำลังเบรกอยู่ว่าลูกพริตตี้ไม่ดีหรอกอะไรเงี้ยอยากจะแนะนำยังไงถ้าฝากว่าน้องๆที่อยากเป็นพริตตี้ก็ลองดูถ้าเกิดคิดว่าใช่ชอบลองทำแต่ถ้าเกิดไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเสียงน้องก็เล็กมากเลยนะครับเขาเลยคิดว่าใครเลี้ยงหนูอยู่นะครับเล็กแต่สิ่งนะไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อหนูหนูมาจริงๆบ้างค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะมาทำอาชีพพิตตี้เนี่ยนะคะไม่ได้จบแค่ว่าสวยอย่างเดียวแต่ว่าที่สำคัญก็ไม่ได้อยากให้น้องๆคนไหนที่บอกว่าวันนี้ฉันจะลุกขึ้นมาสวยแล้วฉันจะมาเป็นพิตตี้คือจริงๆอาชีพมันแยกได้เป็นเยอะมากๆเลยที่จะไปทำแล้วแบบได้เงินดีขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้จักอาชีพนั้นดีหรือเปล่าแล้วมันตรงกับที่คุณชอบจริงหรือเปล่าแล้วก็สิวขึ้นก็จะต้องมาออกรายการไฮโปรไฟล์ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องอดทนต้องอดทนต้องอดทนครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเรียกว่าเจาะลึกถึงรายได้นะครับที่บางคนบอกว่าปีหนึ่งทำเงินได้เป็นล้านนะครับเดี๋ยวพักสักครู่กลับมากับรายการ The High Profile ครับคอนเซ็ปต์ไหนที่เราแบบว่าแปลกๆไหมที่เขาแบบขอให้เราทำแล้วเราไม่ทำมีเลสเบียนด้วยที่มีเลสเบียนสูงสุดต่อปีคิดว่าทำเงินได้กี่บาทสนับสนุนโดยแบรนด์ซุปไก่สกัดโยเกิร์ตริชเชสผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซนส์กลับมาสู่ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ผมอยากรู้มานานแล้วนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาเจาะลึกจริงๆว่าแต่ละคนเนี่ยรายได้มันได้เท่าไหร่เพราะว่าแต่ละคนอื่นเขาทำงานกันก็ได้วันละไม่ถึงพันกันเพราะว่ารายได้เฉลี่ยของคนทั่วไปตกแล้วเดือนละ 15,000 แต่สาวๆบางคนยืนได้วันละ 3,000 4,000 5,000 อย่างนิกกี้ก่อนสูงสุดต่อปีคิดว่าทำเงินได้กี่บาทก็รวมเลยนะรวมเลยก็เยอะแต่ไม่ควรบอกเพราะว่าอันตรายอันตรายเพราะที่ยื่นไปอีกแบบนึงใช่ๆๆจะบอกเป็นรายครั้งดีกว่าครั้งนึงมากที่สุดปัจจุบันเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยกี้รับงานแรกเนี่ย 2,500 ครับแต่ปัจจุบันเนี่ยปีหลังๆเนี่ยกี้รับ1วันพิตตี้ยืนนะคะ 8,500 บาทโอ้ได้วันละ 8,500 8,500 บาทตอนนึงนะมอเตอร์โชว์ส่วนใหญ่มีแบบ5วันติด10วันติดต๊อกแต๊กเลยครับต๊อกแต๊กของแต๊กก็ถ้าเกิดสูงสุดสูงสุดมันจะมีทั้งงานพิตตี้แล้วก็ของแต๊กได้งานโฆษณาด้วยค่ะอ๋ออันนี้คือไปถ่ายโฆษณาด้วยอย่างอื่นด้วยมีอย่างอื่นมีอะไรคะโฆษณาพิตตี้ถ่ายแบบด้วยแล้วก็มีอีกมีอะไรครับมีอะไรครับโฆษณามีเยอะมากเล่นซิทคอมด้วยซีรีส์อะไรด้วยใช่ไหมก็มี MV ด้วย MV ด้วยก็ห้าหกอย่างแล้วถ้าจะในสายพิตตี้สูงสุดวันหนึ่งก็เนี่ยแหละค่ะ 8,500 ประมาณ 8,500 ใช่ค่ะงานไหนที่หมูสุด
อีเวนต์เลยค่ะหมูสุดเพราะว่าส่วนใหญ่จะชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วเราก็ไปงานอื่นต่อได้แต่ถ้าเป็นพิตตี้ต้องยืนทั้งวันสแตนบายทั้งวันแล้วสำหรับต๊อกแต๊กล่ะครับก็ประเภทงานแถลงข่าวอะไรเงี้ยงานแถลงข่าวเขาจะจ้างหนูไปทำอะไรอ่านในน้องจินตนาการงานแถลงข่าวเปิดหนังสือพิมพ์ยี่ห้อหนึ่งเขาจะเอาต๊อกแต๊กไปทำอะไรในงานก็ต้อนรับสื่อมวลชนที่มาในงานค่ะยืนสวยๆยิ้มๆชินเซียเชิญทะเบียนด้านนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีของที่ระลึกแจกให้มีของอะไรแจกให้อ๋อหนิงครับหนิงชอบงานแบบไหนแบบหมูสุดสำหรับหนูเงินเยอะง่ายส่วนใหญ่หนิงจะถ่ายแบบด้วยนะคะคืออาชีพพิตตี้มันได้แค่จำกัดว่าคุณจะต้องเป็นแค่พิตตี้ก็อย่างที่ต้องแต่งเป็นนะคะถ่ายโฆษณาถ่ายทริปเทรดทริปใช่ออกทริปอ๋อนี่คือเป็นเอ็กซ์ต้าเพิ่มออกมาจากงานที่เรียกว่าพริตตี้ทริปนี่คืออะไรฮะบางคนไม่รู้ทริปคืออะไรฮะออกทริปก็คือเหมือนกับแบบว่าจ้างเราไปเป็นนางแบบนะคะโดยที่จะมีกลุ่มพี่ๆช่างภาพหลายๆคนตัวกันได้ค่าตัวกี่บาทครับแล้วแต่เราค่ะแล้วแต่เราจะตั้งเลยช่างแล้วเวลากี่ชั่วโมงจะ3ชั่วโมงค่ะ3ชั่วโมงเรทสูงสุดกี่บาทครับจะอยู่ที่วันละ8,000 8,000แต่มันขึ้นอยู่กับคอนเซ็ปต์ตรงนั้นด้วยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าบางคนอาจจะมีบิกินี่หรือว่ามีเป็นท็อปเลทรับไหมฮะรับไหมฮะบิกินี่รับไหมครับอันนี้แปลว่าไอ้งานทริปนี่ทำเงินมหาศาลแล้วก็ง่ายฝุดฝุดสุดๆแต่มันไม่ได้มีทุกวันเพราะว่าพี่ๆที่เขามารวมกลุ่มกันถ่ายภาพเนี่ยเขาอาจจะแบบเป็นมือสมัครเล่นอยากจะทดลองกล้องหรือว่าอาจจะแบบชอบถ่ายภาพอะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะต้องการวันที่ว่างพร้อมกันคอนเซ็ปต์ที่เขาอยากถ่ายเวลาที่นางแบบที่เขาต้องการจะถ่ายครับคอนเซ็ปต์ไหนที่เราแบบว่าแปลกๆมั้ยที่เขาแบบขอให้เราทำแล้วเราไม่ทำแปลกๆหรอเขาขอแบบไปหนิงไปเป็นอะไรหน่อยไปเป็นที่ไม่ได้ทำใช่มั้ยคะที่ไม่ได้ทำก็จะเป็นแบบบิกินี่แหละหรือว่าบางทีก็มันมีบิกินี่2แบบนะบิกินี่แบบปิดธรรมดากับบิกินี่ล้นจากบิกินี่ล้นมั้ยคะบิกินี่ล้นคือยังไงฮะก็คือปกติบิกินี่มันจะเป็นสามเหลี่ยมใช่มั้ยคะปิดหน้าอกแต่ถ้าเกิดเป็นบิกินี่ล้นก็คือให้มันล้นออกมารอบๆฝั่งอ๋อปิดเฉพาะใช้ที่มันเล็กกว่าไซส์ปกติปิดเฉพาะศีรษะนมเท่านั้นนะฮะหรือว่าไซส์อะไรอย่างเงี้ยมีเลสเบี้ยนด้วยที่มีเลสเบี้ยนเลสเบี้ยนให้เราถ่ายกับเพื่อนเรานี่แหละแต่ไม่น่ายากนะเลสเบี้ยนก็แค่นัวๆกันไปมันออกมาภาพมันดูแรงอะเอาภาพมันดูไม่ค่อยดีดูแรงแล้วมันมีผลไหมครับว่าถ้าเราไปมีภาพที่ไม่ดีจะทำให้การที่เราไปรับงานพริตตี้ระดับประเทศอย่างพวกงานซูเปอร์คาร์โชว์เงี้ยนะทำให้เขาไม่อยากจ้างเราหรือว่าหุยยิ่งโป้ยิ่งมีกระแสเขายิ่งจ้างนี่สรุปมันยังไงในวงการพิตตี้มันต้องมีลิมิตค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าเราอยู่ในที่แจ้งเราเป็นตัวอย่างของเด็กๆเหมือนกันนะคะคือไม่ใช่ว่าแบบว่าเราจะทำอะไรก็ทำได้โป้ต้องมีลิมิตมีคอนเซ็ปต์ไม่ใช่แบบอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ไม่มีคอนเซ็ปต์อะไรเงี้ยค่ะถ้าเราใช่ถ้าจะต้องถ่ายเซ็กซี่นิดนึงมันก็ต้องอยู่ในหนังสือที่เป็นเซ็กซี่ไม่ใช่แบบว่าเป็นงานที่แบบเด็กๆมาเอาเต็มที่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องดูคอนเซ็ปต์ดูธีมดูสถานที่ใช่ขอดูนิดนึงได้มั้ยเก่งมากขอนิดนึงต้องนิดนึงมีคนพลาดแล้วก็โดนไม่ครับโหล้วงลึกขนาดนี้ตรงด้วยนะคะ